เอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำโซฟากันนะคะตอนนี้เราจะต้องลบกล้องแล้วก็ไฟออกก่อนนะคะกด G Z แล้วก็1ค่ะเราก็จะเอาสี่เหลี่ยมนี้นะคะมาเข้าใน Edit Mode ค่ะแล้วเราก็จะทำให้น้องเขานะคะเตี้ยลงมานิดนึงโอเคอันนี้มันคือตรงที่นั่งของโซฟานะคะแล้วเราก็เพิ่มโดยการ Ctrl R เข้าไปนะคะตอนนี้เรายังมองไม่เห็นผลลัพธ์นะคะก็กด Subdivision Surface ก่อนเสร็จแล้วนะคะก็กลับไปใน Edit Mode นะคะแล้วก็ลองเพิ่มความละเอียดดูแล้วเราก็ Ctrl R Scroll Mouse นะคะแล้วก็เลื่อนออกมานิดนึงเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทำให้เขามนลงอีกนิดนึงอย่าลืมกดวงกลมวิ้งวิ้งข้างบนนะคะมันคือการปรับให้จุดข้างๆได้รับเอฟเฟกต์ด้วยเราลองดูนะคะว่าโอเคหรือยังและทีนี้นะคะอย่าลืมเลยนะคะให้เซตออริจินด้วยพอเราเซตออริจินเสร็จนะคะเราก็จะมาทำไอ้ตรงที่วางแขนกันเราจะทำให้สูงขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ fx นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับนะคะแล้วก็คอนโทรล R นะคะโอเคเสร็จปุ๊บเราจะกลับมาที่ object mode นะคะแล้วก็เลือกเป็น mirror มาเลือกตรงที่นั่งค่ะคราวนี้นะคะก็จะได้ที่อิงแขนประกบกัน2ข้างแล้วเราก็จะมาสร้างพื้นข้างล่างก่อนเราจะทำให้เขาตรงนะคะกด F Z แล้วก็0ค่ะค่อยๆเลื่อนลงนะค่อยๆปรับไปนะคะอย่าใจร้อนนะคะแล้วเราก็เข้าไปใน Edit Mode นะคะเราจะปรับให้จุดอยู่เส้นระนาบเดียวกันก่อนโดยการกด S X แล้วก็0ค่ะเสร็จแล้วเราเพิ่มเส้นนะคะแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงเพื่อให้ไม่มนเกินไปนะเราก็เข้า Edit Mode ตรงที่นั่งให้ประกบติดกับอีกชั้นหนึ่งโดยการเพิ่มเส้นแล้วก็เลื่อนลงค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ไป Object Mode แล้วเราก็จะมาทำพนักพิงชิปดีนะคะแล้วก็ปิดมิลเลอร์ออกนะคะแล้วก็หมุนเราจะหมุนประมาณ90องศาแล้วก็กด Alternate G ค่ะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมามุมมองด้านท็อปนะคะแล้วก็เลื่อนไปด้านหลังนะคะแล้วเราก็ทำพนักพิงให้สูงขึ้นมาหน่อยนึงเอาที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะต้องเอาที่พิงแขนเนี่ยใหญ่กว่าเดิมหน่อยเราเลื่อนความสูงก่อนนะคะเลื่อนมาด้านหลังนิดนึงนะคะโอเคครูว่าประมาณนี้ครูชอบแหละที่วางแขนมันใหญ่ไปหน่อยครูก็จะ F แล้วก็ X ย่อนิดนึงแล้วก็เลื่อนออกนะคะแล้วก็เอา3อันนี้กด S X เพื่อขยายด้านข้างอย่าลืมเฉดสมูทด้วยนะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจ X Y Z เนี่ยเราต้องซ้อมทำหลายๆครั้งนะคะไปเลือกในที่ครูสอนก็ได้ค่ะแล้วก็มีคลิปแยกที่บอกว่าแกน X คืออะไรแกน Y คืออะไรแล้วก็แกน Z คืออะไรไปเปิดดูได้นะคะแล้วเราก็จะมาใส่สีง่ายๆกันดูนะคะของครูนะคะครูก็จะเลือกเบสคัลเลอร์เป็นสีชมพูส้มๆหน่อยนะทุกคนสามารถเลือกสีที่เราชอบได้เลยนะคะไม่ต้องทำตามครูก็ได้ปรับแล้วเน็ตหน่อยนะให้เขาดูเงาๆนิดนึงครูว่าอันเนี้ยครูชอบแหละครูก็จะทำประมาณนี้นะใครดูแล้วทำได้ไม่ได้นะคะก็คอมเมนต์ไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ครูใหม่ด้วยนะคะวันนี้ครูไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย